สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมตัวมอเตอร์ขนาด500วัตต์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลส500วัตต์พร้อมทั้งชุดนะครับเราก็จะมีตั้งแต่แหล่งพลังงานก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด13 แอมป์24โวลต์นะครับ13แอมป์24โวลต์แล้วก็ตัวชาร์จแบตตัวนี้เป็น24โวลต์ 1.6 แอมป์นะครับถึง2แอมป์นะครับชาร์จ24โวลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ที่ใช้สำหรับจ่ายกระแสได้30แอมป์นะครับไม่เกิน35แอมป์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์บัตเลส24โวลต์500วัตต์นะครับรอบช้ามีเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์บ็อกซ์เกียร์พระอาทิตย์นะครับรอบอยู่ที่ประมาณ380รอบนะครับแล้วก็มาพร้อมคอนโทรลนะครับคอนโทรล500วัตต์24โวลต์เช่นกันนะครับตัวคอนโทรล500วัตต์24โวลต์แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวนี้นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นแบบเหยียบนะครับคันเร่งไฟฟ้าแบบเหยียบนะครับและนี่เป็นสวิตช์เบรกนะครับสวิตช์เบรกแบบกดค้างนะครับเวลารถวิ่งก็คือค้างไว้ก็คือเราปล่อยเบรกก็คือไอ้ตัวนี้จะไปกดค้างเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บก็ปล่อยไปนะครับอันนี้ของรถยนต์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับผลักเดินหน้าถอยหลังนะครับใส่คันเพื่อโยกนะครับตัวนี้เราใช้สวิตช์ตัวใหญ่หน่อยเพื่อความทนทานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจรถยนต์นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทั้งหมดนี่นะครับ3ชิ้น4ชิ้นนี่นะครับทำหน้าที่มาสั่งคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราต่อสายให้ดูนะครับเราก็เอาสวิตช์เอาตัวนี้มาใส่ก่อนนะครับตัวคันเร่งนี่จะเป็นคันเร่งแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นแม่เหล็กเราก็ต่ออันนี้ตัวคันเร่งเอามาเสียบกับสายฮอเซนเซอร์นะครับฮอคันเร่งตัวนี้นะครับเป็น3สายนะครับแดงดำเขาเซนเซอร์นะครับแดงดำเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเสียบให้มันเข้าพอดีมันจะเข้าพอดีนะครับทำไมพอดีมันจะอัดไม่เข้าตรงนี้นะครับขั้วมันงอด้านในนะครับเดี๋ยวเราขยับขั้วนิดนึงนะครับเราต้องดูนะครับขั้วงอเข้าไม่ยอดถ้าพอดีมันจะเสียบเข้าพอดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็แยกออกไปนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้เป็นเบรกนะครับเบรกก็เสียบกับเบรกนะครับเบรกสีดำเขียวนะครับเป็นเบรกเราดูที่คอนโทรลเป็นหลักนะครับสีดำเขียวเป็นเบรกแล้วก็ตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับเราก็ดูที่ดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับสีแดงอันนี้เราก็ต่อกับตัวสายกุญแจนะครับสายกุญแจเสียบกุญแจอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมาต่อกับขั้วนี้นะครับเพื่อต่อสายนะครับต่อสายเดี๋ยวเราสับนี้ต่อเลยนะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกเราก็ต่อใส่สายบวกสายกุญแจนะครับแล้วก็สายไฟแล้วก็ไปต่อที่ตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์ตรงนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบครับแล้วก็ขั้วลบมาใส่ขั้วลบโดยตรงเลยนะครับขั้วลบก็จะเป็นขั้วลบแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ทำอยู่ในกลุ่มของนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับเราทำส่งให้กับสมาชิกช่างแล้วก็นักประดิษฐ์เท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับต้องการที่จะใช้งานก็ต้องเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนนะครับหรือถ้าลำบากนะครับท่านก็ดูกลุ่มอื่นนะครับดูที่ร้านอื่นได้นะครับเพราะว่ามีหลายร้านนะครับแต่ตรงนี้เราเน้นบริการกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเป็นช่างนะครับเป็นนักประดิษฐ์นะครับเพื่อไม่ต้องอธิบายมาก
เพราะว่าช่างนักประดิษฐ์นะครับก็จะดูรายละเอียดอยู่แล้วนะครับติดตามเราอยู่แล้วในเรื่องของตัวหน้าเว็บนะครับหน้า YouTube นะครับติดตามมาตลอดก็มีความรู้ตามลำดับนะครับตรงนี้เราก็ต้องขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับในเวลาที่เราเร่งด่วนนะครับบางทีท่านโทรมาเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับแล้วก็เราทำงานกันแค่ไม่กี่คนนะครับอาจารย์แต่ละท่านเราทำงานไม่กี่คนนะครับบางทีเราเสียงดังนะครับเราเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนนักเรียนนะครับว่าต้องเสียงดังนะครับสอนเรื่องงานประดิษฐ์เสียงดังเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจบางทียังมีนะครับที่โทรมาก็บอกว่าทำไมต้องตะคอกด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายไฟต่อเบรกเกอร์นะครับตอนนี้พอต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องกันช็อตหน่อยนึงนะครับตรงนี้เรากันช็อตนะครับกันช็อตด้วยการพันเทปนะครับตรงนี้เราทำให้ดูนะครับตรงนี้เราทดสอบนะครับเราก็ใช้เทปไม่มาตรฐานนะครับปกติท่านต้องใช้เทปมาตรฐานนะครับคือเทปพันสายไฟแล้วก็เป็นเทปที่มีความหนานะครับแล้วก็ถ้ามีท่อหุ้มสายไฟด้วยยิ่งดีนะครับดังนั้นนะครับจะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ทดสอบให้ดูจึงใช้เพียงเท่านี้นะครับทีนี้เราก็เอากุญแจมานะครับมีกุญแจแล้วก็มีกุญแจมีเดินหน้าถอยหลังมีคันเร่งนะครับและมีเบรกนะครับเราก็ใส่เกียร์นะครับตรงนี้ก็คือเกียร์กุญแจเราก็เรียงแบบนี้นะครับเราก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดต้องเปิดนะครับเปิดสวิตช์กุญแจส่วนท่านจะเอาไปใช้งานท่านก็ควรจะใส่ตัวหลอดไฟแสดงผลด้วยนะครับเพื่อให้ไฟเขาติดนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บก็คือให้ไฟติดให้เห็นนะครับตรงนั้นช่างจะทำกันเองเป็นอยู่แล้วนะครับและอันนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับหักอยู่ตรงกลางก็เดินอยู่เฉยๆเดินหน้านะครับพอเราจะถอยหลังก็คือขับไปให้เขามาต่อกันก็จะถอยหลังนะครับนี่เดินหน้านะครับอันนี้คันเร่งนะครับขออนุญาตใช้มือที่3นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับถ้าเราไม่กดเบรกนะครับจะเร่งไม่ขึ้นแต่ถ้าเรากดเบรกเราจะเร่งขึ้นนะครับครับตรงนี้เราสาธิตให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอางานจริงแล้วนะครับก็คือเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้ไฟจ่ายมาแล้วนะครับไฟจ่ายมาแล้วแล้วเราก็เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจตรงนี้เราต้องมีไฟแสดงผลให้เห็นว่าเปิดกุญแจแล้วนะครับแล้วเราก็เหยียบคันเร่งเหยียบไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเบรกเขาเบรกอยู่นะครับเราต้องปล่อยเบรกด้วยการกดตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาเราปล่อยเบรกให้เบรกมากดตัวนี้ไว้นะครับเราก็เร่งนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเบรกพอเราเบรกเหยียบเบรกจะปล่อยตัวนี้เป็นเบรกรถยนต์นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์เบรกรถยนต์นะครับพอเราปล่อยเบรกนะครับเรายกเท้าจากเบรกก็จะมากดตัวนี้ทำให้มอเตอร์หมุนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่มอเตอร์อีกทีนึงนี่นะครับเราเหยียบคันเร่งเหยียบกดเบรกนะครับคลิปนี้จะออกมาแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการสัมพันธ์ระหว่างมือกับเท้านะครับเร่งนะครับทีนี้เราก็มาดูเบรกและก็เกียร์นะครับเกียร์นี่นะครับเกียร์พอเราผลักไปนี่นะครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเบรกสายไฟคันเร่งนี่นะครับเบรกสายไฟคันเร่งเดินหน้าถอยหลังนะครับทั้งหมดนะครับความยาวขนาดนี้นะครับก็ยาวประมาณ3เมตรนะครับทั้งหมดนะครับสายไฟยาวเราทำไว้ยาวนะครับ3เมตรสำหรับคนที่เอาไปทำรถพวกรถกอล์ฟรถอะไรรถแห่รถอะไรยาวๆนะครับรถไฟยังเกือบได้เลยนะครับสายไฟยาวนะครับเบรกคอนโทรลคันเร่งเบรก
เบรกคันเร่งถอยหลังสวิตช์กุญแจนะครับเราต่อไว้ให้ยาวเลยนะครับแล้วก็มาควบคุมที่คอนโทรลแบตเตอรี่มอเตอร์นี่ครับอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ติดกันตรงนี้ก็ควรจะติดให้มันมีที่สำหรับชาร์จนะครับการชาร์จไฟก็ไม่ยุ่งยากนะครับหันขั้วขึ้นนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับตัวชาร์จหันขั้วขึ้นเวลาเราเสียบปุ๊บไฟต้องติดนะครับพอไฟติดปุ๊บเราก็เอาตัวปลั๊กไฟเสียบก็จะมีสีแดงอย่างนี้นะครับพอไฟเต็มนะครับไฟเต็มก็จะตัดนะครับนี่นะครับเราก็เสียบไฟเลยนะครับเสียบปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับก็คือชาร์จไฟพอชาร์จไฟเต็มตัวนี้จะชาร์จอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็น13แอมป์นะครับ24โวลต์นะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงเต็มนะครับเกินกว่านั้นบวกลบนิดหน่อยนะครับอาจจะ7ชั่วโมงบางทีถ้าหมดจริงๆก็คือ8ชั่วโมงถ้าไฟตกด้วยก็นะครับแล้วไฟเต็มๆก็ชาร์จได้ตลอดนะครับชาร์จให้ไฟเต็มเวลาพักใช้งานเราก็ควรจะชาร์จนะครับไม่ควรจะปล่อยให้หมดซะทีเดียวนะครับเพราะแบตตัวนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับก็เอามาให้ดูนะครับเวลาชาร์จเสร็จเราก็ควรจะเอาออกไว้แบบนี้นะครับเก็บคีย์ชาร์จไว้บนรถด้วยนะครับก็ตัวชุดนี้นะครับคอนโทรลมอเตอร์บัตเลท500วัตต์24โวลต์นะครับแรงบิดสูงพอสมควรนะครับ500วัตต์ก็3ทับ4แรงม้านะครับถามถึงราคานะครับราคาจากตลาดนะครับราคาตลาดก็มอเตอร์ก็ตัวนึงอยู่ประมาณ 3-4,000 นะครับ 3-4,000 บาทนะครับในตลาดที่ไม่มีประกันนะครับแล้วก็พร้อมคอนโทรลนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ในตลาดก็อยู่ประมาณ 6-7,000 นะครับแต่ของเรานะครับจะบวกภาษีบวกค่าประกันเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ค่าแรงช่างนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีการรับประกันให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็ลองสอบถามเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับด้วยการแอดไลน์เข้าไปที่หน้าวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสอบถามเพื่อหาช่องทางการติดต่อนะครับในนั้นจะมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ส่วนตัวมีไลน์ร้านนะครับระบบจะเป็นระบบอัตโนมัติก่อนนะครับเพื่อติดต่อเข้ามาทางร้านของเรานะครับในกลุ่มของเรานะครับเพื่อให้ท่านเป็นสมาชิกกับเราก่อนเราถึงจะปล่อยของให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับแถมอีกนิดนะครับเวลาที่เราจะขนส่งนะครับเอาถอดแล้วก็พันหนาๆเลยนะครับพันตรงนี้หนาๆ นะครับแล้วก็พับพันหนาๆแล้วก็พับนะครับแล้วก็ตัวสายนี่ต้องห้ามกระแทกห้ามโดนอะไรเพื่อการฟัดทั้งสิ้นนะครับพันให้หนาเพื่อการขนส่งนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดถึงนะครับแบตเตอรี่เขาอาจจะช็อตสายช็อตกันนี่ไม่ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาข้างเคียงได้ว่าตัวเองเขาป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีประกาศมีน้ำมันมีแอลกอฮอล์มีอะไรอยู่ใกล้เคียงอาจจะเกิดประกายไฟไปติดไฟได้เราก็ต้องกันไม่ให้เขาเกิดการช็อตนะครับ